สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและตามสัญญาครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ครับ Honda HR-V โฉม Minor Change ครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปแนะนำว่าเจ้า Honda HR-V ตัว Minor Change นั้นมีอะไรใหม่บ้างแตกต่างจากเดิมอย่างไรน่าสนใจเพียงใดแล้วรวมไปถึงราคาครับที่ต้องบอกว่าเราหรือเป็นราคาที่น่าสนใจมากในแต่ละรุ่นซึ่งเล่าเท้าความกันอย่างนี้ก่อนครับ Honda HR-V นั้นเป็นรถในไซส์ Subcompact SUV หรือเรียกอีกชื่อนึงก็ B-SUV แต่ถ้ามองไปที่ขนาดเครื่องยนต์เราจะเรียกมันว่า Compact SUV เพราะอะไรเพราะว่านี่เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,800cc แต่ด้วยตัวบอดี้เขานั้นอยู่ในพิกัดที่เรียกว่าอยู่ในระดับ B-SUVคือไม่ได้ใหญ่เป็นอยู่ในไซส์เบสของซับคอมแพคเพราะฉะนั้นจะเป็นลูกผสมระหว่างคอมแพคกับซับคอมแพคเครื่องยนต์เป็นพิกัดในระดับของคอมแพคฟังแล้วอาจจะงงแต่แน่นอนฮะว่าเดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยสิ่งต่างๆของรถยนต์ของค่ายรถยนต์ที่พยายามพัฒนาขึ้นมาครับสรรหาสิ่งที่มันเหมาะสมดังนั้นขนาดของมันอาจจะไม่ใช่นิยามที่จะบอกว่ารถคันนี้เป็น SUV ไซส์เล็กหรือ SUV ไซส์กลางตอนนี้มันกลายเป็นลูกผสมหมดขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะกับคุณมากน้อยเพียงใดแล้ววันนี้จะพามาชมครับสำหรับเจ้า Honda HR-V ตัวนี้เพิ่ง Minor Change ไปหลังจากที่เขาเปิดตัวในเมืองไทยเมื่อปลายปี2015หรือเมื่อประมาณ3เกือบ3ปีที่แล้วครับบัดนี้ได้อายุโมเดลพอดีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโฉมเล็กน้อยบอกนี้ก่อนว่าจากเดิมนั้นมี4รุ่นย่อยปัจจุบันเหลือเพียง3รุ่นย่อยนะครับก็มาฮะเริ่มจากรุ่นล่างกันก่อนรุ่นล่างนั้นเดิมเป็นตัว S แต่ว่าปัจจุบันนั้นปรับมาอยู่ในรุ่นของตัว E นะครับนี่ฮะสิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนครับนั่นก็คือไฟหน้าครับนี่คือชุดไฟหน้าชุดกระจังหน้าตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะฮะสำหรับรุ่น S แต่ว่าก็จะยังเอ้ยไม่ใช่รุ่น S ขออภัยรุ่น E รุ่น S ไม่มีแล้วแล้วก็จะมีราคาที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 7,000 บาทจากเดิมที่ราคา 933,000 บาทแต่รุ่นใหม่นั้นอยู่ที่ราคา 949,000 บาทนะครับก็เรียกว่าราคาก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าจะมีด้านหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ออปชันภายในที่เพิ่มขึ้นมาในขณะที่ตัวกลางตรงนี้ฮะคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเพราะเป็นการรวมเอาตัวกลางตัวเดิมคือตัว E กับตัว E Limited รวมเลยฮะยุบรวมเหลือทำตลาดเพียงตัวเดียวคือตัว EL ตัวนี้ซึ่งมีจุดแตกต่างข้างหน้าที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือตัวไฟตัดหมอกเมื่อเทียบกับตัว E นะฮะก็จะมีไฟตัดหมอกขณะที่ตัว EL นั้นมีไฟตัดหมอกแต่ตัว E ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นทรงนี้นะฮะแล้วก็มีไฟหน้าจะเป็น LED นะครับเนี่ยนี่คือจุดแตกต่างอย่างหนึ่งของตัวรุ่น EL EL เดิมเป็นตัวท็อปแต่ตอนนี้มาเป็นตัวกลางแล้วนะครับในส่วนของกระจังหน้านี่ฮะก็ปรับใหม่อันนี้อาจจะดูเคลื่อนนิดนึงนะเพราะว่าเราลุยฝนกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะต้องขับด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงนะครับถัดจากตัว EL ต้องบอกอย่างนี้ก่อน EL ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่1ล้านกับ59,000 บาทเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมที่เป็นตัวกลางเดิมนะครับตัว E Limited เพิ่มขึ้นมาประมาณ 15,000 บาทแล้วได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนอกจากตัวข้างหน้านี้ก็จะมีตัวไฟท้ายที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีออปชันเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ใส่เติมเข้าไปในส่วนของข้างในทีนี้มาดูตัวสำคัญนั่นก็คือตัว RS ซึ่งถือเป็นตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดที่สนนราคา 1,119,000 บาทก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมที่1ล้านกับ 99,000 บาทเพิ่มขึ้นมา 20,000 บาทได้อะไรบ้างจุดแรกจุดสังเกตง่ายๆเด่นชัดที่สุดก็คือนี่ฮะกระจังหน้าครับกระจังหน้าเป็นแบบรวงผึ้งนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นรวงผึ้งแล้วจากเดิมที่เป็นซี่อันนี้ก็คือเรียกได้ว่าถ้าดูแค่ตัวหน้ารถอย่างเดียวก็เ
เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนี่คือง่ายว่าคุณซื้อตัวท็อปแค่มองปั๊บเดียวก็เห็นแล้วว่ามันแตกต่างด้วยกระจังหน้าตัวนี้ไฟหน้าก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED ที่อยู่ในทรงแบบนี้นี่นะฮะตัว LED ที่อยู่ในทรงแบบนี้เห็นไหมฮะอ้อเกือบลืมพิกัดเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์1,800 ซีซี141แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด172นิวตันเมตรเท่าเดิมนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันสำหรับที่ผมได้ลองขับมาในวันนี้จากกรุงเทพถึงนครนายกตรงนี้ตัวเลขก็ถือว่าน่าประทับใจไม่น้อยทีเดียว 14.2 กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับเครื่องยนต์1,800แล้วก็พิกัดน้ำหนักรถเขาประมาณเนี้ยทำได้ตัวเลขน่าประทับใจครับ 14.2เฮ้ยเทียบเท่ากับรถเล็กเลยทีเดียวนะฮะความเร็วที่ขับก็อยู่ประมาณ100ถึง100กว่าเป็นต้นไปนะครับอันนี้เล่าในส่วนของเครื่องยนต์ไปแล้วมาดูความแตกต่างของรุ่น RS ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นตัวท็อปเดิมนะครับก็จะมีแม็กลายใหม่ที่จะเห็นได้ชัดนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูทางด้านหลังนะครับนี่นะฮะทางด้านหลังก็จะมีไฟที่เปลี่ยนนี่นะครับไฟท้ายเห็นไหมฮะเปลี่ยนแล้วนะครับจากไฟถ้าไฟเดิมให้ไปดูรุ่นตัว E ฮะตรงนี้ฮะนี่คือตัว E ไฟเดิมครับนี่คือไฟเดิมเป็นตัว E นี่ฮะขณะที่ตัว EL ขับมาเห็นไหมฮะว่าเปลี่ยนไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว EL ไฟท้ายก็จะเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นตัว E ไฟท้ายยังเป็นตัวเดิมอยู่ในขณะที่รุ่นท็อปก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะนี่เห็นไหมฮะแล้วก็อีกจุดนึงที่เปลี่ยนที่น่าจะเห็นได้ชัดนั่นก็คือแต่สำหรับคันนี้เป็นสีดำก็เลยอาจจะเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่นั่นคือชุดแต่งนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งนะอย่างที่บอกไปราคาเพิ่มมา 20,000 แต่คุณได้ชุดแต่งมาถามว่าแค่เพิ่มแค่ชุดแต่งอย่างเดียวคุ้มไหมคุ้มแล้วแต่Honda ไม่ได้มองแค่ใส่ให้ชุดแต่งแล้วเพิ่มราคาไม่ใช่นะครับ Honda เพิ่มอีก2อย่างซึ่งเป็นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในแง่ของความปลอดภัยนั่นก็คือระบบ City Watch Lane Watch แล้วก็ City Brake เรียกสั้นๆว่า City Brake เพราะว่า1คือระบบ City Brake นั้นจะช่วยในการเบรกถ้าคุณขับด้วยความเร็วไม่เกิน5กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะเบรกได้เลยฮะระบบจะช่วยเบรกอัตโนมัติในกรณีที่ท่านเหมือนจะเผลอว่าเอ้ยเราขับรถติดอยู่แล้วปล่อยไหลไปอาจจะไปกระแทกคันหน้าทางนู้นก็จะรถก็จะเบรกให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ Honda เสริมมาให้อย่างดีแล้วก็ยังมีในส่วนของ Lane Watch Lane Watch คืออะไร Lane Watch ก็คือเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยครับทางกระจกมองให้ไปดูที่ทางกระจกด้านหน้านะกระจกมองข้างก็จะมีในส่วนของการเตือนตรงนั้นมาให้นะฮะว่าถ้ามีรถอยู่ข้างๆเขาก็จะเตือนซึ่งระบบ Lane Watch นี้จะอยู่ในตัวท็อปกับตัวกลางนี้เท่านั้นนะฮะ2รุ่นเท่านั้นที่จะมีนะครับสำหรับ Lane Watch มีอะไรอีกที่น่าสนใจเราก็คงต้องขอเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเราไปดูที่ตัวท็อปดีกว่านะฮะก็ข้างในก็จะมีเฮ้ยมาไงเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่มานานแล้วนี่ ไม่คุยด้วยเลยอ้าวเหรอฮะสวัสดีนะครับสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะอันนี้น้องส้มถูกไหมฮะและทางนู้นคือน้องปาล์มนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ Honda HR-V ตัวนี้ชอบมากเลยตอบโจทย์มากนะคะสำหรับรถ SUV นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากลุ่มวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นครอบครัวนะคะส้มคือสำหรับส้มรู้สึกว่ามันโอเคค่ะแล้วแบบพื้นที่ด้านในนะคะครับกว้างขวางแล้วก็ อย่างคือมีสลูปด้วยใช่นี่ตัวท็อปนะตัวท็อปมีสลูปด้วยสลูปด้านบนตรงนี้ด้วยอย่างเช่นวันนี้นะคะเราออกนอกเมืองมานะคะอากาศดีๆแบบนี้เปิดสลูปรับลมเลยจ้าแต่ตอนนี้ล็อกอยู่ตอนนี้ล็อกอยู่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะฮะว่าเฮ้ยเปิดได้เปล่าอายุเปิดได้ฮะเดี๋ยวจะเปิดสรุปให้ดูใช่ค่ะให้กดปุ่มนี่อ๋อนี่นะฮะต้องบอกก่อนเลยนะคะสำหรับ Honda HR-V Ice ตัวนี้นั่นเองค่ะครับชอบตรงไหนที่สุดถามนี้ก่อนตรงไหนที่สุด
ของ HRV สำหรับปามนะคะปามชอบแบบห้องโดยสารนี่แหละค่ะรู้สึกว่านั่งแบบนั่งสบายไม่อึดอัดนะคะนั่งสบายไม่อึดอัดใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งคนขับนะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยฮะดูพื้นที่ขาก็จะเหลือประมาณนี้ใช่ค่ะอ๋อนั่งสบายมากเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนั่งได้หลายคนด้วยใช่ค่ะเบาะสามารถปรับพับได้นะคะใช่ค่ะด้านซ้ายแล้วก็ขวาอันนี้คือเราปรับด้านซ้ายแล้วครับแล้วจะปรับด้านขวาด้วยค่ะฮะเดี๋ยวดูสามารถพับลงได้หมดเลยนะคะคือถ้าสมมติว่าเราอยากเดินทางเนี้ยหรือไปไหนมาไหนเนี้ยแล้วแบบมีของเยอะๆอย่างเงี้ยครับคือสามารถบรรจุสัมภาระได้อย่างเยอะมากนี่สังเกตได้ไหมคะอันนี้จะลบนิดนึงนะคะมันว่าแอดวันเจอร์มันทุกจริงอันนี้เราทำให้ดูจริงเราใช้งานจริงค่ะเราเปลี่ยนได้แบบหลายโหมดด้วยถ้าสมมติว่ามีของที่ขนาดที่แบบยาวมากๆนะคะครับเบาะอันนี้ก็สามารถพับลงไปได้เองเป็นในแบบโหมดรองโหมดเป็นโหมดรองโหมดก็คือง่ายๆว่าเบาะนี้ก็พับไปเพื่อให้บรรทุกของยาวๆได้อีกใช่ค่ะจะลองได้ไหมลองได้ลองดูนะคะเดี๋ยวต้องน้องคะเอาขาออกกันฮะใจเย็นๆฮะพับตรงนั้นลงพับตรงนั้นลงแล้วก็พับตรงนี้ลงอ๋อแล้วก็ตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกนี่แบบวางได้ยาวๆเลยเอาก็ได้ค่ะโอเคสาธิตให้ดูฮะน้อยเผื่อผู้ชมเขาไม่เชื่อไงก็เรียกได้ว่าก็นอนได้พูดง่ายๆว่าพับเบาะนอนได้เลยใช่ค่ะบอกว่าเป็นรถบ้านก็ได้ทุกจะขนาดนั้นไปนอนดูดาวกับแฟนเอ้ยเอ้ยใช่แล้วไปนอนดูดาวโอ้โหไม่มีแฟนไม่มีแฟนนั่นไงค่ะแค่คนไปนอนนั่นไงแค่นั้นเองเอาละฮะก็ท่านผู้ชมฮะน้องเขายังไม่มีแฟนนะครับกำลังหาคนดูดาวด้วยอยู่ใช่ค่ะตามหาดูดาวก็สุดยอดมากๆเลยกับ HRV รุ่นนี้น่าจับจองเป็นเจ้าของมากนะครับอันนี้ตัวแต่ถ้าอยากได้ดูดาวด้วยมันต้องตัวท็อปเท่านั้นไงใช่มันต้อง1199เงินอีกนิดเดียวเองจะได้ไปดูดาวด้วยกันนอกจากจะตามหาคนดูดาวแล้วเรายังตามหาคนดาวด้วยนะคะอันนี้คิดงานไหมคะนี่สดเลยค่ะเฮ้ยเหนือความคาดหมายมากอ่ะเฮ้ยแจ่มมากใครมีดาวนะฮะขอแนะนำว่าติดต่อใครอยากดูดาวแล้วมีดาวด้วยนะฮะขอแนะนำให้ติดต่อน้องปาล์มได้เลยนะคะโอ้โหเฮ้ยแจ้งมาดีงานดีแล้วน้องส้มวันนี้ชอบอะไรที่สุดในตัวของ HRV สำหรับส้มแล้วส้มชอบดีไซน์ภายนอกอย่างเงี้ยดีไซน์ภายนอกนะครับส้มรู้สึกว่ามันแบบเรียบหรูแล้วก็แบบยังมีความสปอร์ตอ่ะครับและอีกอย่างมันดูแบบยังดูแบบลุยดีแล้วแบบเราเป็นแบบผู้หญิงลุยอ่าฮะเราอย่างเงี้ยแล้วเราได้ความที่แบบเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าปกป้องเลยค่ะครับรถเขาว่าตัวเองอะไรเล็กรถเขาแบบจะดูแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ดูหน้าเกรงขามด้วยดูเป็นแบบผู้หญิงลุยๆแล้วตรงไฟหน้าค่ะโฉบเฉี่ยวมากชอบเพราะสวยจริงดีไซน์ใหม่นะคะสำหรับรุ่นใหม่ไฟหน้าเขาจะเปลี่ยนถูกต้องไฟหน้าอย่างที่บอกไปตอนแรกฮะว่าไฟหน้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาแล้วเรียกว่าโดนใจว่าอย่างนั้นเอาละคร่าวๆประมาณนี้นะครับว่าสำหรับ Honda HR-V ตัวใหม่นะครับว่ามันก็ไม่ใหม่ซะ 100% แต่ว่าเป็น Minor Change แต่ถามว่า Minor Change มาแล้วดีไหมดีค่ะนี่ไงชอบมากคำตอบของน้องทั้งสองคนน่าจะยืนยันได้ว่าดีหรือไม่ดีเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าอยากใครมีดาวอยู่นะฮะก็และอยากดูดาวก็อยากดูดาวนะคะครับผมต่อน้องปาล์มเลยค่ะได้เลยนะฮะย้อนแล้วพร้อมนะฮะน้องเขาประกาศตามหาคนมีดาวไปดูดาวด้วยกันนะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งน้องปาล์มและน้องส้มนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและอย่าลืมนะฮะมีดาวติดต่อมีดาวอยากดูดาวติดต่อน้องปาล์มนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ